หลายคนนะครับมีคำถามนะครับว่าเทคนิคต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมเราจะหาที่ไหนได้ถ้าเรานั้นเนี่ยนะครับอยากจะเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ก้าวไปสู่จุดหนึ่งในการเล่นดนตรีครับอาจารย์ปราศนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ครับเทคนิคมันบอกได้ต้องบวกกับการฝึกฝนด้วยฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปฝึกฝนกันลองไปดูเทคนิคจากอาจารย์ปราศนะครับจากสถาบันสอนดนตรีปราศมิวสิกวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากบ้างเชิญเลยครับสวัสดีครับรายการ Musicology นะครับวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อของเรื่อง Blues Color นะครับสีสันในการเล่น Blues คราวที่แล้วพูดถึงเรื่องฟอร์มคอร์ดกันเล่นกันใช้คอร์ด13ใช้คอร์ด13นะครับทีนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือใน Blues เนี่ยมันเป็นการ Improvise นะครับแต่ใน Improvise เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์มันอยู่เช่นตอนต้นตอนก่อนจบนะครับตอนส่งเขาจะมีลูกการลิกการเล่นน่ะที่เรียกว่าเป็นลูกอินโทรนะครับเป็นลูกเทิร์นอะราวนะครับเป็นลูกเอนดิ้งนะผมจะลองค่อยๆแนะนำไปนะครับผมเริ่มจากลูกอินโทรลูกพวกนี้มันทำให้คนเล่นบลูส์เนี่ยดูเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นไม่ใช่เล่นบลูส์1 and 2 and 3 and 4บางทีจะเล่นบลูส์เพราะว่าเขาคนที่จะต้องขึ้นเนี่ยเขาจะรู้เลยโอเคเดี๋ยวผมต้องเล่นลูกนี้ขึ้นมานะลูกอินโทรสผมลองดูลูกแรกนะครับในคีย์ E นะครับผมเล่นสมมติผมจะขึ้นวงจะขึ้นปุ๊บเนี่ยกีตาร์ขึ้นละลองดูนะครับว่าเล่นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าคู่6นะครับคู่ประสานคู่6ผมเล่นสาย4กับสาย2นะครับเห็นไหมในช่องที่9นิ้วดูนิ้วดีๆนะครับเห็นไหมก็ดีด2สายอาจจะใช้ปิ๊กหรือเราจะถนัดใช้ปิ๊กกับนิ้วนะครับก็เล่นใช้นิ้ว1มาดีดสาย2นิ้ว1ดีดปิ๊กดีดสาย4แล้วแต่ถนัดนะครับนิ้วที่เล่นนั่นคือจากช่อง9ช่อง8ช่อง7ช่อง6แต่ช่อง6ในเล่นไม่เหมือนกันละนะนิ้วสาย2ผมเล่นช่อง5นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟอร์มนอนฟอร์มนี้นะครับสาย6ช่อง5กับสาย3ช่อง6นะครับเลื่อนมาความยืนตรงนี้คืออะไรลองดูนะครับนี่คือโน้ตใน E มันลงเนี่ยคือลง A นะครับอันนี้ก็คือคอร์ด A นั่นแหละนะจริงๆเราดึงจริงมันคือ A7 นะนะแต่ผมเล่นแค่นี้ B flat 7มาส่ง B flat ก่อนที่จะเข้านะครับนะครับลองเล่นให้ดูอีกทีช้าๆนะครับนะครับเห็นไหมผมถนัดเล่นที่เขาเรียกว่าไฮบริดปิกกิ้งก็คือใช้ปิกกับนิ้วและการเล่นแบบนี้มันทำให้เราคอนโทรลน้ำหนักเสียงที่เราเล่นได้ดีขึ้นนะครับอีกสักลูกหนึ่งนะครับลูกอินโทรแบบนี้นะครับก่อนจะขึ้นนะครับดูเหมือนฟอร์มในสเกลพันธนิกไมเนอร์นะครับผมเล่นสาย1ช่อง12กับสาย2ช่อง15ดีด2สายพร้อมกันจะดีดก็ได้นะครับหนูจะเล่นแบบนะครับสาย1อยู่เหมือนเดิมตลอดจะดีดทีละตัวก็ได้
เวลาที่เราเล่น12ห้องเนี่ยในห้องที่11ห้องที่12บางทีเขาจะชอบใช้ลิกพวกนี้เพื่อส่งให้คนในวงหรือว่าจะครบท่อนแล้วนะนะครับมันเป็นภาษาทางด้านดนตรีนะครับอีกสักลิกนึงนะครับในทั้งหมดนี้ผมพูดในคีย์ E นะครับนะจากอันนี้นะอันนี้ผมพูดเป็นอันนี้เป็นอินโทรเหมือนกันนี่กลับข้างกันนะอันนี้ลงมาสาย12สาย1ช่อง12เหมือนเดิมนะครับอันนี้ช่อง9ช่อง10ช่อง11แล้วเข้ามาช่อง12นะครับนะครับแล้วก็ส่งเข้าหาจาก A หรือจะอันนี้ก็ได้นะครับค่อยๆเล่นนะครับแล้วสังเกตเวลาเล่นบลูส์ตัวนี้น้ำหนักเรื่องสำคัญเราจะไม่เล่นมันไม่ค่อยรู้สึกแต่พอเล่นคือมีหนักมีเบานะครับเอาละครับคงได้เห็นแล้วนะฮะก็คำเดิมครับที่ผมอยากจะบอกครับนั่นก็คือความชำนาญเกิดจากการทำบ่อยๆฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องฝึกฝนนะฮะแล้วทำบ่อยๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณจะชำนาญในสิ่งเหล่านั้นเองครับคุณผู้ชมเอาละฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับช่วงหน้าครับกลับมาเจอกันกับเครื่องดนตรีเจ๋งๆจะเป็นอะไรติดตามดีๆครับ